สวัสดีครับก็วันนี้ก็เรามารีไซเคิลกระถางเก่านะครับโดยการล้างแล้วก็เอาไปตากแดดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะครับเกิดจากการเปลี่ยนดินนะครับอันนี้ก็คือกระถางครบรอบต้นไม้เราครบรอบเปลี่ยนดินแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นแคคตัสนี่ก็3เดือน6เดือนนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเปลี่ยนก่อนจะเอามาใช้ใหม่ก็ล้างกันหน่อยทำความสะอาดหน่อยเผื่อมันมีเพี้ยมีไข่นอนมีอะไรอยู่ในกระถางเรานะครับก่อนจะเอามาใช้ใหม่ซื้อใหม่ก็หลายบาทใบหนึ่งก็ถ้าเป็นพวกนี้ก็ตกใบละบาทใบใหญ่ก็5บาทนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอยากลองเลี้ยงแคคตัสนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เลี้ยงอยู่ที่สวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทยิมโนนะครับยิมโนเป็นไม้กราฟก็มีไม้กราฟก็หมายถึงพวกที่ต่อหัวอยู่บนตอนะครับไม้เมล็ดนะครับไม้ด่างยูโนด่างก็จะเป็นมีสีสันหน่อยสีแดงสีเขียวสีชมพูนะครับหรือเป็นแบบพื้นฐานคือสีเขียวธรรมดานะครับก็เลี้ยงเพื่อดูดอกนะครับตรงนี้ก็เลี้ยงง่ายคนทานง่ายตายยากเวลาดอกเขาออกมาในดอกจะสวยนะครับดอกสีชมพูดอกสีขาวนะครับหรือถ้าเป็นหายากหน่อยก็พวกสีเข้มเข้มสีม่วงสีเขียวก็มีนะครับถ้าเป็นไม้พอมาเรียนที่เราลุ้นนะครับลุ้นสีดอกไม่รู้ว่าดอกมันจะออกมาสีอะไรก็นี่แหละครับยึดชาวสวนเนาะล้างก็ทำมาปลูกต้นไม้ก็มีหลายราคานะครับถ้ามือใหม่อยากลองหัดเลี้ยงก็ทักมานะครับทักมาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเอาไปลองเลี้ยงกันดูสวยๆงามๆสวยๆงามๆตามท้องเรื่องนะครับล้างก่อนล้างเสร็จแล้วค่อยยกไปตัดแดดได้เข้าฤดูดอกของยิมโนแล้วนะครับต้องรีบเปลี่ยนดินช่วงเมษานี่ก็จะเป็นช่วงยิมโนเขาจะออกดอกเผื่อเราได้ผสมเกสรเราก็จะได้ฝักได้เมล็ดนะครับเอาไว้เพาะเมล็ดเดี๋ยวจะมีเมล็ดอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เพาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเพาะเมล็ดยิมโนกันแบบบ้านๆอุปกรณ์หาได้ง่ายๆมาเปลี่ยนกระถางเ
างไว้ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแน่นอนครับถังเลยมีไม้รอปลูกเยอะหมดนี่ก็หลายต้นปลูกไปหมดกระถางกองนี้หลายต้นเลยนะใช้วิญญาณล้างจานก็เปลืองงบประมาณล้างหลายรอบล้างน้ำเปล่าด้วยนะปีนี้ก็เข้าปีที่3นะครับเข้าปีที่3แล้วในการเลี้ยงไม้ก็ยังถือว่าทำจำนวนได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่ค่อยซื้อไม้เข้าแล้วช่วงมีแต่พัฒนาจากที่เรามีอยู่นะครับไม้เมล็ดก็ซื้อน้อยลงแม่พันธุ์ก็ซื้อน้อยลงนะครับใช้วิธีการขยายหน่อเพาะเมล็ดเท่าที่มีไปเรื่อยๆนะครับต่อตลาดล่างไปนะถ้าเราไปตามกระแสไม้ดังมันก็ไม้ดังเขาปล่อยออกมามันก็แพงเราอยากซื้อมาทำเหมือนเขาก็ทำไปทำมาพอถึงคิวเราขายราคามันก็ลงแล้วนะครับก็ขายไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราทำไปเรื่อยๆครับพัฒนาไม้ตัวเองไปเรื่อยๆถ้ามีไม้สวยๆแล้วก็ขายไปได้ไม้ดังก็ต้องลงทุนสักนิดหนึ่งแต่ไม้ที่ราคาดีตลอดกาลนะถ้ายิมโนสำหรับผมก็คือ LB นะ LB 2178นะครับจะเป็นพวกบ้างทีทีน้ำชิดๆนะครับมันเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าหลายปีก็ราคาก็ยังโอเคพอฟังตัวที่สวยก็หลักพันก็พอได้
เป็นยิมโนด่างทั่วไปก็ถ้าด่างไม่สวยก็ราคาก็ไม่ดีนะถ้าเป็นพวกเขียวเขียวไม่ด่างนี่ยิ่งหนักเลยก็ฝากติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับมีอะไรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ Facebook นะครับแคปตัสนักธุรกิจนะครับหรือโทนี่บุรีรัมย์นะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับโทนี่บุรีรัมย์ส่วนแคปตัสนักธุรกิจนี่เป็นภาษาไทยหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยพรุ่งนี้ที่สุดพรุ่งนี้ที่สุดบ๊ายบายผมค่อยปิดกล้องเสร็จแล้วนี่นิดนึงโอ้ยน้ำน้ำปักจนชินแล้วถามว่าเจ็บไหมก็ต้องบอกเลยว่ามากโดนปากจนชินบ๊ายบาย